สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา61นะครับโจทย์บอกว่าให้ R และ S เป็นจำนวนจริงบวกถ้า P 22เป็นจุดวงรีที่มีสมการเป็น x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน R กำลัง2บวกกับ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย S กำลัง2เท่ากับ1ซึ่งมีจุด F 1และ F 2เป็นโฟกัสของวงรีและ P F 1บวก P F 2เท่ากับ12แล้วระยะห่างระหว่าง f 1และ f 2ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ก็ข้อนี้นะครับตัวนี้เขาถามหาระยะห่างระหว่าง f 1กับ f 2หรือพูดง่ายๆก็คือ 2c ถูกไหมครับโจทย์อยากรู้ว่า 2c คือเท่าไหร่แล้วข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้นะครับเขาบอกว่า 2 เป็นจุดบนวงรีนี้แล้วระยะ p f 1บวก p f 2เท่ากับ12เนี่ยตัวนี้มันก็ตรงกับนิยามของวงรีว่าผลบวกของระยะทางนะครับถ้าหากว่าเรามีจุดบนวงรีแล้วลากไปยังโฟกัสตัวที่1กับโฟกัสตัวที่2ผลบวกของระยะทางตัวนี้ต้องคงเดิมเสมอแล้วจะต้องบวกกันออกมาได้เป็น 2a ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ตัวนี้คือ12อยู่พี่แบงก์ก็เลยรู้ว่า 2a คือ12 a ก็เลยคือ6แน่ๆแต่ประเด็นก็คือ6เนี่ยตอนนี้พี่แบงก์ไม่รู้จะใส่ที่ R หรือที่ SD เพราะไม่รู้ว่าเป็นวงรีแนวนอนหรือแนวตั้งตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยลองมาสเก็ตรูปคร่าวๆนะครับว่าวงรีตัวนี้มีรูปร่างเป็นยังไงบ้างตอนนี้ H คือ -2 แล้วก็ K คือ2ถูกไหมครับถ้ามองตามนี้วงรีนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่-2 แต่วงรีเนี่ยมันผ่านจุด2ด้วยนะ2มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือ2ถ้าหากว่าวงรีผ่านจุดนี้นะครับแปลว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้อยู่2รูปแบบก็คือวงรีมันตรงนี่มันตรงกันเลยแปลว่ามันอาจจะกลายเป็นวงรีแนวนอนแบบนี้หรือมันอาจจะกลายเป็นวงรีแนวตั้งที่มันใหญ่ๆแบบนี้เลยอะครับนึกออกไหมว่ามันผ่านตรงนี้ด้วยอะมันก็อาจจะเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็ได้แต่เราก็กลายเป็นวงรีแนวตั้งแทนทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นวงรีแนวนอนหรือวงรีแนวตั้งมิกี้ถ้าหากว่ามันเป็นวงรีแนวนอนจริงแปลว่าระยะทางตรงนี้ครับระยะทางจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันต้องคือ a ป่ะสิ่งที่เห็นอยู่คือ a ตัวนี้คือ4แต่สิ่งจากนิยามของเราเนี่ยเรารู้ว่า a มันคือ6นั่นแปลว่ามันขัดแย้งกันป่ะครับจึงทำให้พี่แบงค์รู้แน่นอนว่าข้อนี้ไม่ใช่วงรีแนวนอนเพราะมันขัดแย้งกับนิยามอยู่จึงบอกได้ว่าตอนนี้มันต้องเป็นวงรีแนวตั้งแน่ๆโดยที่ระยะทางของตัวนี้ก็กลายเป็นตัว bแทนว่า b คือ4โอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์รู้ตามนี้เสร็จปั๊บพี่แบงค์รู้ a แล้วพี่แบงค์รู้ b แล้วพี่แบงค์หา c ได้ไหมครับจากความสัมพันธ์ a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2ในเรื่องของวงรี a คือ6ก็คือ6กำลัง2 b คือ4ก็คือ4กำลัง2บวก c กำลัง2เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ36เท่ากับ16บวก c กำลัง2นะครับ c กำลัง2ก็คือ20แปลว่า c ก็คือจริงๆต้องได้บวกลบแต่ว่า a b c ในเรื่องของวงรีต้องเป็นค่าบวกเสมอนะครับโจทย์ถามหา 2c เพราะฉะนั้น 2c ก็เลยมีค่าเท่ากับ 4√5 ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อ5นะครับก็ข้อนี้นะครับพี่แบงค์ใช้เรื่องของการวิเคราะห์ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่ามันจะเป็นวงรีแนวนอนหรือแนวตั้งโดยดูจาก a ว่า a คือ6นะครับแต่ตัวนี้ระยะทางมันแค่4มันเป็นไปไม่ได้ที่เป็นวงรีแนวนอนนะครับโอเคข้อนี้จะเกิดจากการสังเกตเพิ่มเติมนะครับทีนี้ตรงนี้พี่แบงค์เพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าหากว่าเราบอกว่าเอา2ลงมาแทนค่าที่สมการนี้ก่อนได้ไหมเกิดถ้าเมื่อกี้เราไม่วิเคราะห์เรื่องของแนวนอนแนวตั้งนะครับถ้าพี่แบงค์เอา2ลงมาแทนค่าเพราะว่ามันเป็นจุดบนวงรีแบงค์ก็จะเห็นว่ามันคือ2 บวก 2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย r กำลัง2
บวกด้วย2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย s กำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ1อยู่ผลปรากฏว่า2ลบ2เนี่ยตัวนี้มันได้0 0หารด้วยอะไรก็ได้0แปลว่าตัวนี้คือ4ส่วน r ขอโทษครับเป็น16ส่วน r กำลัง2มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นจึงรู้ว่า r กำลัง2เท่ากับ16 r ก็เลยคือ4พอพี่แบงค์รู้ว่า r คือ4อะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากเรารู้ว่า a คือ6แต่ r เป็น4ไปเนี่ยแปลว่าทำให้ s เนี่ยก็ต้องกลายเป็น6กำลัง2แทนอย่างนี้ป่ะครับแล้ว r ก็คือ4กำลัง2แทนก็เลยรู้ว่ามันเป็นต้องเป็นวงรีแนวอะไรครับแนวตั้งแน่ๆนะครับก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการลองแทนค่าดูไม่ได้เกิดจากการสังเกตก็ได้นะครับอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับ